ประเด็นสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ผ้าโยงกันในทางการเมืองคดี1นึเนี่ยจะเป็นการผูกขาอดีตนายกเอาไว้ไหมผูกขาเอาไว้กับการ<ม>ที่รัฐบาลพักเป่อไทยขึ้นมาม,มีท่าทีที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแบบนี้ไม่ให้ทางบางฝ่ายบางพักนื้อเกินไป ไล่ไปทีลคะคนนะในมุมของบรรดานักวิเคราะห์วิจารณ์ที่ติดตามคดีนี้คนแรกคุณจตุพรพมพันธ์มาคุณจตุพรบอกถ้าตามหลักเนี่ยออกมา18คกุมภาพันธ์พักโทษมีอีกคดีหนึ่งคื 1, 2. 2> อ1นึ่งสองตำรวจต้องอายัดตัวไปส่งอายการทันทีค่ะแต่คุณจตุพรเชื่อว่าอย่างไร<อ>ก็ได้ประกันตัวถ้าอายการสั่งฟ้องต้องนําตัวไปฟ้องต่อศาลถ้าไม่มีการอายัดตัวจะถือเป็นอภิสิทธิชน ในมุมของคุณจตุพรเมื่อกี้บิ๊กยอทบอกว่าอายัดตัวมนจบไปแล้วรอคำสั่งเพราะว่าเขาไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วใช่ค่ะคุณจตุพรเลยบอกเสนอให้อดีตนายกทักษิณและพรรคเพื่อไทยมีจิตใจกว้างขวางเรื่องการนิรโทษกรรมรวมมาตรา112ด้วยคือแกอยากให้เอาไปรวมใช่ไหมคุณจตุพรเห็นด้วยในแง่ของเรื่องและพอมามีกรณีคุณทักษิณเนี่ยมันอาจจะเปิดโอกาสให้มากขึ้นหรือเปล่านะครับอาจารย์สุรชาติบรงสุขค่ะรัฐศาสตร์จุฬานะคะอาจารย์บอกว่า เป็นการกลับมาติดกับดักหรือไม่นี่มุมการเมืองเลยนะเพราะอาจจะเข้าใจว่าเคลียร์แล้วคือหมายถึงว่าโทษต่างๆในเคลียร์แล้วในท้ายที่สุดคือเอาละรับโทษจำคุก1ปีนะคะปรากฏว่าโดนดัดหลังอีกแบบดัดหลังด้วยมาตรา112นี่ไงเพราะฉะนั้นรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นเกมซ้อนเกมหรือไม่อย่อางไรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเส้นทางคดี ท่าทีของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมลำดับต้นก็คือตำรวจกับอายการเนี่ยประเมินนักขนาดนี้นะคุณทักษิณน,น่าจะหลุดมากกว่านี่คือปลายทางของคําสั่งคดีเลยนะท่านจับสังเกตจากอะไรลักษณะการถแถลงของทีมโฆษกวันนี้ค่ะได้ช่วยอธิบายเพื่อเคลียร์คดีที่เหลือของคุณทักษิณว่าอยู่ในกระบวนการขอความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลต่อการอายัดตัวพูดเหมือนบิ๊กยอทอเลยภาพมันอาจจะต่างกัน ถ้ายังไม่ได้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาคุณทักษิณวันที่17มกราคมถ้ายังไม่เคยมีปฏิบัติการนี้เลยนะน,นั้นน่าจะต้องพาตัวไปพอออกมาวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยคุณต้องเข้าไปชาร์จแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะปฏิเสธจะร้องขอ,อความเป็นธรรมอะไรก็ให้มันเกิดขึ้นวันนั้นแล้วก็ไปส่งอายการแต่ตอนนี้คือเหมือนกับคุณทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการแล้วรู้ตัวว่าเป็นผู้ต้องหาคดีนี้เขาคุยกันไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนร้องขอความเป็นธรรมที่เหลือมันก็เป็นหน้าที่ของอายการพิจารณาไงเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อสักครู่ผู้ช่วชานั่นความเป็นงเลยจับสังเกตว่าการแถลงวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณบวกมากกว่าว่าคุณทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการแล้วมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมการอายัดตัวในวันนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเขาบอกประชาชนด้วยค่ะว่าให้รู้ไว้ซะว่ามันจะไม่มีภาพอย่างที่คิดหรอกอ่ะอาจารย์ชัยยันชัยพรจากรัฐศาสตร์จุฬาครับอาจารย์ชัยยันมองว่าที่ผ่านมาคนงง เพราะเรื่องการขอพระราชทานอภัยยโทษเนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นในยุคลุงตู่ใช่แล้วสุดท้ายการพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีเนี่ยตกลงมันเกี่ยวข้องกับดีลการเมืองอะไรหรือไม่เราก็งงเหมือนกันค่ะก็ตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะอะจบแล้วเ,เชื่อว่ามีดีลแต่มาวันนี้เอามีอีกอันนึ่งคืออะไรจะอยู่ในดีลนี้ด้วยหรือไม่เนี่ยคือคในมุมของอาจารย์ชัยยานันและอาจารย์ชัยยันก็ชวนจับตาม,มองว่า บทบาทของรองนายกพีรพันธ์เพราะท่านต้องไปกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมแทนออรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินต้องทําให้มันกระจ่างนะต้องทําให้คนเข้าใจนะครับแน่นอนแหละก็ต้องอยู่ที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมด้วย,วยแต่อาจารย์ชาย,ยันก็ฝากเป็นโจทย์มาถึงท่านรองนายกพีรพันธ์ฝากถึงรองนายกเลยนะคะถามว่าดีลการเมืองสรุปมันเกี่ยวข้องกันไหมอาจารย์ชาย,ยันบอกว่าเชื่อว่ามันมีจริงๆเรื่องดีลเนี่ยแต่ มันจะเป็นดิยวยาวขนาดนั้นหรอเพราะปกติดิวการเมืองเขาจะดิวเป็นช่วงๆในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะดิวการเมืองจะดิวกันเป็นช่วงๆเท่านั้นและคุยกรอบเวลาว่าตกลงกันไปเนี่ยถึงแค่ไหนกันแน่อย่างเช่นกลับประเทศไทยแล้วคุณจะได้พักโทษหลังจากนั้นนะนั่นแหละคะ่ะดิวมันจะมีอยู่ประมาณนั้นหลังจากนั้นขึ้นกับผลการรัฐบาลก็ไปทำเอาเองว่าจะเป็นยังไง ก็เลยยังไม่ได้คิดว่าอืจะดิวกันยาวอะไรขนาดนั้นส่วนคดี112อาจารย์คิดว่าไม่เกี่ยวกับท่าทีการนิรโทษกรรมอมืว่าจะรวมเอาไปด้วยไหมใช่ไหมคะเพราะพักรู้ทางว่าควรจะทําอย่างไรแม้แต่คุณนุ้งอิ้งก็ทราบดีเพื่อไทยก็ยืนยันมาตลอดอเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแต่ต้องไม่รวมคดีหนึ่งอก็คือสุดท้ายเนี่ยจะไม่ใช้ทางออกนี้คงไม่รวมนิรโทษหนึ่งสอหรอกคือไปนิรโทษเพื่อจะอ ช่วยคุณทักษิณแบบนี้ใน<ผ>ม,มุมของอาจารย์ชยันต์ก็คิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในเมื่อพรักเพื่อไทยก็พูดมาตลอดว่าเห็นด้วยนะกับการดีรโทษกรรมแต่ไม่รวมคดีหนึ2 2> ่งหนึ่งสองนะครับอ่ะท่านถัดมาอาจารย์ยุทธพรอริสร,ระชยัยเรื่องของคุณทักษิณอาจารย์ยุทธพร,รบอกมองได้สองมุมถ้าในมุมกฎหมายก็เป็นกระบวนการปกติแต่ว่าในมุมการเมืองเนี่ยแหละมันจะไปผูกโยงกับกฎหมายดิรโทษกรรมเกิดมีความเห็นต่างและว,ว่าตกลงจะรวม หนึ่งหนึ่งสองเข้าไปหรือไม่ค่ะแล้วถ้าคุณทักษิณถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงเนี่ยมันก็จะส่งผลในทางการเมืองคือจังหวะเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงที่มาเกี่ยวเนื่องกันพอดีกับพรบนิรโทษกรรมกับตัวคุณทักษิณเจอคดีหนึ่งหนึ่งสองนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามีนิรโทษกรรมรวมคุณทักษิณเข้าไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยขึ้นมาตลอดอาจารย์ยุทธพรมองว่ามันก็คงไม่รุนแรงถึงขั้นจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ หหมือออนนกับใดีตรคงเป็นกระแสที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไปครับคุณเทพไทยเสยนานพงศ์คุณเทพไทยบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยผมบอกเลยนะคะเชื่อว่าการอายัดต,ตัวคุณทักษิณเป็นเพียงหนังสือเอกสารและขั้นตอนตามกระบวนการในทางปฏิบัติภาพที่เราจะได้เห็นจริงๆเนี่ย ทำไม่ได้เหมือนนักโทษทั่วไปหรอกก็อธิบายให้ฟังว่านักโทษทั่วไปเนี่ยเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวมานะเขาก็จะเจอหมายขออายัดต,ตัวต่อเขาก็กลัวไงอ้าวไม่จบไม่ได้รับอิสรภาพเลยแต่สําหรับกรณีของคุณทักษิณคุณเทพไทยบอกว่าจิบจิบนะสบายสบายแม้แต่การว่าถูกคำพิพากษาให้จำคุกนะก็ยังไม่เคยอยู่ในเรือนจำเลยแม้แต่คืนเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จิบจิบผู้คนทั้งหลายโปรดทำใจ ประชาชนต้องทำใจไว้อะไรกับกระบวนการยุติธรรมไทยต่อไปเถิดนี่ในมุมคุณเทพไทยซึ่งก็ใช้สิทธิ์ในการพักโทษเหมือนกันนะครับคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกและอดีตนายความของคุณทักษิณก็มองเหมือนกันว่าคิดว่าไม่มีการอายัดตัวอดีตนายกบอกข่าวเนี่ยค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนอเพราะคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้ถือว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจากักรแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาถูกออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว ท่านเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้แก้ตัวหรือชี้แจงแบบนี้คิดว่าไม่เป็นธรรมเพราะาตอนนั้นท<อ>่านอยู่ต่างประเทศถูกไหมครับค่ะแล้วคุณพิชิตก็มั่นใจว่าพักโทษออกมาแล้วจะไม่ถูกอายัดตัวเพราะทําถูกต้องทุกอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเลยได้รับโทษหนึ่งในสามครบกําหนดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือท่าทีทั้งจากคนที่อยู่ในฝักฝังรัฐบาลคนที่อาจจะวิจารณ์คุณทักษิณมาตลอดอหรือมองในมุมการเมืองว่ามันบีด ดีลอะไรแล้วมันจะเป็นเกมซ้อนเกมนะเหมือนที่อาจารย์สุรชาติหยิบยกขึ้นมาพูกคราะห์เรื่องนี้หรือเปล่าหนึ่งหนึ่งสองที่บอกว่าจองกระถินมันจะกลายเป็นการไล่ล่าคุณทักษินหลังจากนี้หรือไม่หรืออาจจะรวมอยู่ในดีลทั้งหมดแล้วมไม่ได้มีอะไรเช่นอายการสูงสุดอาจจะสั่งไม่ฟ้องซึ่งก็เข้าใจได้ในมุมกฎหมายเนี่ยแต่ละคนก็มี วิจรารณญาณของตัวเองได้อันนี้ต้องเข้าใจได้นะ,ะแต่ว่าอะไรก็ไม่ได้มันแล้วแต่เลยค่ะครับทีนี้เรื่องราวทั้งหมดยังไม่ได้เล่าจุดเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมคงจะสงสัยเอ๊ะทำไมจู่ๆเป็นข่าวดังตั้งแต่เมื่อคืนคว่าอายัดโตคุณรักษิณเช้าวันนี้อายการท่านก็มีข่าวออกมาว่าจะตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มย้อนกลับไปเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้มันมีเอกสารสองฉบับที่เผยแพร่ออกมาใน Facebook ของบุคคลที่ชื่อวิรงรอง ทัพพรังสีะนะว,วิรังรองขอภายวิรังรองทัพพรังสีนะครับเขาเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยไปโพส์ตใน Facebook แล้วมีหนังสือทางราชการ2ฉบับคือหนังสือของอายการสูงสุดกับหนังสือของปอทดูหนังสือฉบับแรกของปอทนะครับลงวันที่18ตุลาคม 2,566เนื่องจากว่าคุณวิรังรองเนี่ยทำหนังสือไปถามทางปอทอ,อปอทอก็เลยแจ้งข้อมูลการดำเนินคดีคุณทักษิณกับคุณวิรังรองอในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศก็ยืนยันว่าได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าวจริงหมายถึงเรื่องมาตรา112แล้วก็บอกความคืบหน้าว่าพนักงานอายการและพนักงานสอบสวนได้ร่วมประชุมหารือ แนวทางการสอบสวนเพื่อจัดเตรียมเอกสารสําหรับการแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบปากคําซึ่งเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแจ้งว่าผู้ต้องหามีอาการเจ็บป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนี่คือคําตอบที่ได้เมื่อวันที่18ตุลาคมตอนนั้นยังไม่ได้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหา<อ>ที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคือ17มกราคมทางตํารวจปอทอก,ก็เลยบอกว่าเนี่ยทั้งพนักงานอายการพนักงานสอบสวนร่วมประชุมแล้ว จัดเตรียมเอกสารสําหรับการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำคุณทักษิณเห็นไหมครับหนังสืออีกฉบับหนึ่งเป็นหนังสือของสํานักงานอายการสูงสุดที่ตอบกับคุณวิรังรองเหมือนกันเนี่ยนะทีนี้แหละที่มีมันมีประเด็นที่อายการสูงสุดบอกว่ามีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดทั้งสองข้อหาไว้แล้วตั้งแต่19กันยายน2559เเพียงแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับแจ้งจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้เข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ หรือสถานที่ที่ผู้ต้องหาถูกจำคุกอยู่ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงทางโรงพยาบาลตำรวจแต่พนักง,งานสอบสวนมีหนังสือแจ้งการอายัดตัวผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวแล้วนะครับนี่แหละคือที่มาที่ไปของเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นข่าวว่าคุณรักศินถูกอายัดตัวไว้แล้วโดยทางพนักง,งานสอบสวนและทางอายการซึ่งวันนี้ทีมโฆษกก็อธิบายอย่างที่ว่าไปมันก็มีปริศนาตามมานั่นแหละว่ามันจะ ส่งผลกระทบในทางการเมืองอย่างไร